ัวในเวทีนี้เมื่อสักครู่นี้ทุกท่านได้ยินคุณหมอพรหมินทร์ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจได้บอกถึงนโยบายที่ดีๆที่จะนำพี่น้องพ้นจากขุมบังแห่งความยากจนไปแล้วใช่ไหมครับติดตามด้วยวีรบุรุษประชาธิปไตยผู้ที่ยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนมาตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาคุณณัฐวุฒิสายเกลือท่านทั้งสองเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในพรรคไทยและยังมีหลายๆท่านที่จะเข้ามาเสนอตัวดูแลพี่น้องชาวปทุมธานีพี่น้องครับเมื่อกี้นี้นั่งรถเข้ามาก็พยายามลำดับความสำคัญว่าเรื่องอะไรที่ตัวกระผมเองซึ่งเป็นครั้งแรกจะมาพบพี่น้องประชาชนจะมาพูดเป็นเรื่องแรกผมเชื่อนะครับปัญหาเรื่องหนี้สินเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของพี่น้องปทุมธานีใช่ไหมครับหนี้ล้นพ้นตัวรัฐบาลไม่ให้ความใส่ใจเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยยอมรับไม่ได้ครับถ้าหนี้เกิดขึ้นจากการเกษตรพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยมีนโยบายหักทั้งต้นและดอกเป็นเวลา3ปีเต็มครับปัญหาหนี้สินเรื่องหนึ่งก็เกิดขึ้นมาจากรายจ่ายที่สูงรายจ่ายเกิดขึ้นจากหลายๆอย่างจากค่าครองชีพค่าอาหารที่แพงขึ้นค่าน้ำมันค่าไฟค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานซึ่งมีมูลค่าสูงขึ้นทุกวันรัฐบาลที่ผ่านมาขาดการเอาใจใส่ดูแลไม่จัดการกับกลุ่มทุนใหญ่ที่ทำมาหากินบนความยากลำบากของพี่น้องประชาชนทุกคนรัฐบาลเพื่อไทยเรามีประชาชนในหัวใจเรื่องทุนนิยมเรื่องเจ้าสัวเรื่องผู้มีอำนาจในแผ่นดินทางด้านการเงินทางด้านเศรษฐกิจเราต้องมีการพูดคุยไม่ใช่ว่าไปรังแกเขาหรือปล่อยให้เขามารังแกพี่น้องประชาชนเราต้องเป็นสังคมที่อยู่ด้วยกันได้เราต้องเป็นทุนนิยมที่มีหัวใจเราต้องดูแลเพื่อให้ค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนลดลงรายได้สูงขึ้นถ้าเราอยู่ด้วยกันได้อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนใหญ่หรือพี่น้องที่อยู่ชายขอบของสังคมหรือพี่น้องเกษตรกรเราจะอยู่ด้วยกันได้ในสังคมที่มีความสุขในอนาคตที่ดีกว่าของลูกหลานเราทุกคนพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยอย่างที่ผมเรียนหัวใจของเราคือประชาชนความยากลำบากคือสิ่งที่เราจะต้องจัดการให้หมดไปจากชีวิตของพี่น้องทุกคนพี่น้องครับเกษตรกรถือว่าเป็นภาคส่วนที่เดือดร้อนมากในช่วงเวลา8ปีที่ผ่านมารัฐบาลน้อยมากที่จะออกไปเปิดตลาดใหม่ๆให้กับพี่น้องนำสินค้าการเกษตรที่มีมูลค่าที่มีคุณภาพดีๆไปขายในต่างประเทศถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยจะเป็นผู้ถือธงนำสินค้าดีๆของพี่น้องเกษตรกรทุกคนนำไปขายให้ประเทศต่างๆรวมถึงทั้งประเทศที่รัฐบาลยังไม่มีการเริ่มต้นค้าขายเลยครับรายได้สุทธิของพี่น้องจะต้องขึ้นมา3เท่าภายใน4ปีที่เราเข้ามาบริหารจัดการแผ่นดินครับถ้าเกิดยังไม่พอรายได้ต่อครอบครัวถ้ายังไม่ถึง 20,000 บาทต่อเดือนทางรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะเติมให้เต็ม 20,000 บาทครับยังไม่หมดค่าแรงขั้นต่ำต้องมีราคาหรือมีให้พี่น้อง600บาทต่อวันภายใน4ปีที่เราเป็นรัฐบาลปริญญาตรี
งินเดือนขั้นต่ำต้อง 25,000 บาทและท้ายสุดนโยบายที่เราหวังว่าที่เรามีความหวังอย่างสูงสุดที่จะทำให้พี่น้องลืมตาอ้าปากได้คือเงินดิจิตอล 10,000 บาทต่อทุกคนที่มีอายุเกิน 16 ปีครับพรรคเพื่อไทยเราคิดใหญ่ทำเป็นถ้าใครมีอายุเกิน 16 ปีถ้าครอบครัวไหนมีเกินกว่า1คนมี5คนรับไปเลยเต็มๆ 50,000 บาทครับมี10คนก็รับไปเลย 100,000 ไม่ใช่ว่าเป็นการหย่อนน้ำข้าวต้มทีละ500บาททีละ 1,000 บาททีละ 2,000 บาทไม่ประทังชีวิตไม่มีศักดิ์ศรีต้องแบมือขอทุกเดือนเราให้หนเดียวพี่น้องตั้งตัวได้สามารถทำมาค้าขายได้ลดหลุดพ้นจากหลุมดำแห่งความยากจนครับพี่น้องครับเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องสิทธิในการเลือกเป็นเรื่องสำคัญที่พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญเดือนที่ผ่านมาผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนมีความกังวลว่าลูกจะถูกบังคับให้เป็นทหารใช่ไหมครับพรรคเพื่อไทยเราให้สมัครใจเป็นทหารครับสถาบันทหารเป็นสถาบันที่มีเกียรติถ้าอยากเป็นยินดีถ้าไม่อยากเป็นเราจะผลักดันนโยบายที่เรียกว่าเป็นทหารด้วยความสมัครใจถ้าอยากเป็นครูก็เป็นครูเป็นหมอก็เป็นหมอได้ไม่เสียโอกาสในการทำมาหากินครับพี่น้องครับปัญหาใหญ่ที่ผมได้ยินได้ฟังมาทั่วประเทศปทุมธานีก็ไม่ต่างกันคือเรื่องของปัญหายาเสพติดพี่น้องครับลูกหลานติดยาเสพติดเยอะไหมครับยิ่งวันยิ่งเยอะยาบ้าราคาถูกมียาเสพติดแพร่หลายไปหมดพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่พอจะเสนอกัญชาเสรีอีกเอาไหมครับเรื่องยาเสพติดเรื่องกัญชาเสรีพรรคเพื่อไทยเราสนับสนุนแค่กัญชาเพื่อการแพทย์ครับถ้าใครจะมาร่วมกับเราเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องคุยกันให้รู้เรื่องกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้นครับผู้ป่วยผู้เสพที่ติดยาเป็นปัญหาใหญ่แต่เราต้องไม่ให้เขาเป็นผู้ผิดผู้เสพต้องถูกบำบัดต้องถูกช่วยการรักษาแล้วหาอาชีพมาเสริมเมื่อเขาหายติดยาลูกหลานเราจะได้มีอนาคตที่ดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในสายตาของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในทางตรงกันผู้ขายยาต้องถูกจัดการโดยเด็ดขาดครับอาชีพค้ายาเป็นอาชีพที่ร่ำรวยผิดกฎหมายบนความยากลำบากของพี่น้องประชาชนเงินที่เขาได้มารัฐบาลมีกลไกซับซ้อนมากกว่าจะยึดมาเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินได้มีข้ออ้างต่างๆนานาว่าขึ้นอยู่กับองค์การนี้องค์การนั้นผมเชื่อเป็นข้ออ้างครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยถ้าเราได้เข้ามาบริหารจัดการปัญหายาเสพติดปัญหาการยึดทรัพย์ของผู้ผิดจะถูกบรรจุให้เป็นวาระแห่งชาติโดยมีนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนั่งหัวโต๊ะเป็นเจ้าภาพจัดการกับปัญหาให้สิ้นซากเราโดนมีต่อไปไม่ได้ต้องจัดการให้หมดไม่มีข้ออ้างพี่น้องครับทั้งหลายทั้งปวงที่ผมกล่าวไปแล้วจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดส.ส.ปทุมธานีที่เสนอตัวรับใช้พี่น้องประชาชนทั้ง7คนไม่ได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่รัฐสภาไทยวันนี้ผมและคณะมาวิงวอนมาเสนอตัวมาหาเสียงมาขอร้องให้พี่น้อง
ในวันที่14เดือนพฤษภาคมวันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครั้งใหญ่ให้พี่น้องเข้าคูหากาทั้งสองเออให้พรรคเพื่อไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลเพื่อบริหารจัดการปัญหาไทยคาราคาซังมาตลอด9ปีที่ผ่านมาครับท้ายนี้ผมขอฝากว่าที่ส.ส.ทั้ง7คนรวมถึงทั้งพรรคเพื่อไทยเบอร์29เบอร์29ให้อยู่ในดวงใจของพี่น้องทุกคนวันที่14พฤษภาคมมาขอให้เข้าคูหากาทั้ง2เบอร์ครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับเศรษฐาทวีสินกันเลยครับพี่น้องปทุมธานียังได้เศรษฐาเป็นนายกเลือกเบอร์อะไร29บัตรสีอะไรสีเขียวสีเขียวเบอร์29ขอเสียงเชียร์กับเศรษฐาทวีสินและนี่คือทีมงานจากพรรคเพื่อไทยถ้าพ่อแม่พี่น้องเชื่อเป็นตำบลลำลูกกานะครับตอนนี้ก็เหมือนกับจะมีฝนตกลงมานะนี่ฮะมีลมแรงพอสมควรนะฮะอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่มาดูนะคือไม่โอ้โหลมนะฮะเวทีใหญ่นะฮะจุคนประมาณสัก 2-3,000 คนนะก็ถ้าไม่ได้มาดูก็จะไม่เห็นนะว่าดีครับว่าเนี่ย
ดูแค่เก้าอี้ก็ได้นะครับคือประเทศมันกว้างกว่ากรุงเทพนะเราที่นี่เขามีต้อง7เสียงนะครับประตูอันนี้เป็นโครงสร้างของของอบต.นะฮะวัดโสพนารามนะครับตรงเนี้ยคลอง11คลอง12งบประมาณ 700,000 นี่นะฮะนี่นะครับก็เป็นสถานที่จัดงานนะครับอยู่ตรงนี้นะโอเคครับผมเอพิโซดนี้ก็การเมืองนิดหน่อยนะครับมาชมปราศัยสดๆของผมเองครั้งแรกนะครับมาทันพอดีนะคุณเศรษฐาทวีสินพรรคเพื่อไทยเบอร์29บัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับที่วัดโสพนารามนะครับคลอง11ปทุมธานีนะครับโอเคสวัสดีครับ